ครับสวัสดีครับมาดูเทคนิคการใช้คำสั่ง extraction path นะครับในการค้นหาเส้นทางการถอดชิ้นงานนะครับในลักษณะที่มีสิ่งกีดขวางนะครับเราก็จะใช้คำสั่งที่อยู่ในหมวดของ sequence นะครับแล้วก็นะชื่อว่า extraction path นะครับใน10เวอร์ชันใน11นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็คำนวณเร็วขึ้นนะครับก่อนหนึ่งก็เลือกชิ้นงานนะครับตำแหน่งที่2ก็ระบุในส่วนของ start position นะครับอันนี้ผมสั่งให้ทำการยกขึ้นนะครับก่อน10มิลนะครับหรือเป็นระยะเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะยกขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเหมือนบอกทิศทางเริ่มต้นนะครับจากนั้นบอกโกโพซิชันคือตำแหน่งสุดท้ายครับที่เราต้องการให้เบาะตัวนี้เคลื่อนที่ไปนะครับก่อนก็ลากมาประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ง่ายๆครับกด generate resource ได้เลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนที่ของชิ้นงานจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับเวอร์ชันก่อนนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับโดยการกด play path ครับแบบนี้นะครับเราก็กดโอเคครับก็สามารถนำไปลองเล่นกันดูได้นะครับครับสวัสดีครับ